ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราดข้าวทองกับเมนูเค้กข้าวเหนียวอัญชันที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราดข้าวทองค่ะสาวข้าวเหนียวขาวตราดข้าวทองกับน้ำสองครั้งแช่น้ำทิ้งไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงเตรียมไว้รินน้ำออกแล้วนึ่งในน้ำเดือดจนข้าวเหนียวสุกใสคนผสมกะทิกับน้ำตาลทรายเกลือป่นไทยน้ำอัญชันและสีผสมอาหารสีน้ำเงินให้เข้ากันเทลงในข้าวเหนียวนึ่งขณะยังร้อนหมุนจนข้าวเหนียวระอุดีพักไว้ประมาณ30นาทีตักข้าวเหนียวมูนใส่ลงในพิมพ์วงแหวนประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์กดให้เข้าเรียบเสมอกันเตรียมไว้ค่ะผสมกะทิน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นคนเข้าด้วยกันเติมแป้งถั่วเขียวและผงวุ้นคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันกวนใช้ไฟอ่อนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟค่ะใส่เนยสดคนผสมอีกครั้งจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงบนหน้าข้าวเหนียวทันทีบีบตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมวางดอกอัญชันสดสลับกับดอกไม้น้ำตาลไอซิ่งให้สวยงามตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กข้าวเหนียวอัญชันครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยๆเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ